ข่วาวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นอัปเดตมาฝากกันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนเทลอาวิฟมาใช่ไหมคะใช่ครับคุณ,คณธีร,ร์ย,ยุทครับ ก็หลังจากที่เยือนนะครับก็มีการโจมตีเลยนะฮะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศฉนวนกาซารอบใหม่ในวันพฤรหรัสบ,บดีในช่วงที่นายกรัฐมนตรีริชชี่สูเนกแห่งอังกฤษเดินทางเยือนอิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนหลังจากประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐเพิ่งเดินทางมาเยือนกรุงเทลอาวีฟครับในวันพฤหัสบ,บดีรัฐมนตรีกรลาหโหมอิสราเอลโยอฟกาลนได้พบปะกับเหล่าทหารราบที่ประจําการบริเวณพรมแดนกาซา พร้อมสั่งให้ทหารนับแสนนายเตรียมความพร้อมสําหรับการบุกกาซาโดยที่ไม่ได้ระบุว่าการส่งทหารบุกพื้นที่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดในช่วงที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่นานหลังจากแถลงการรัฐมนตรีกระละโหมงอิสราเอลนายกร,รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้เผยแพร่วิดีโอระหว่างที่เขาพบปะกับเหล่าทหารอิสราเอลบริเวณพรมแดนและให้คำม,มั่นว่าจะนำชัยมาสู่อิสราเอลครับด้านผู้นำอังกฤษ กล่าวระหว่างการเยือนอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสะบดีว่าคุณได้เผชิญกับการก่อการร้ายอันเลวร้ายที่ไม่อาจบรรยายได้และผมต้องการให้คุณรับรู้ว่าสหราชอาณาจักรและผมจะยืนหยัดเคียงข้างคุณเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับคุณธิการค่ะประธานที่ปรโจบไบเดนแห่งสหรัฐได้เยือนกรุงแถลอาวีฟเป็นช่วงเวลาสั้นๆและได้มีการหารือกับผู้นําอิสราเอลครับในช่วงที่เกิดการโจมตีทางทหารที่ฆ่าชีวิตมากกว่า3,400รรายในกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาส ที่ฆ่าชีวิตชาวอิสราเอลมากกว่า1,400รายเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข,ข่าวเมื่อค่ำวันพุธว่าผมได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมากับอิสราเอลว่าระหว่างที่อิสราเอลกําลังตกเป็นเหยื่ออิสราเอลยังมีโอกาสในการบรรเทาความทุกข์ยากของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในกาซาซึ่งไร้ที่ไปและ เป็นสิ่งที่สราเอลควรต้องทําครับคุณนิธิการค่ะทางผู้นําสหรัฐได้กล่าวด้วยนะคะว่าอียิปต์นั้นเห็นชอบที่จะเปิดพรมแดนในเมืองราฟากับกาซาค่ะเพื่อเปิดทางให้รถขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม20คันของทางสหรประชาชาตินั้นสามารถเข้าถึงกาซ่าได้นะคะแต่ก็ได้เตือนว่าหากกลุ่มฮามาสปิดทางหรือพยายามเข้ายึดขบวนรถเหล่านี้ความช่วยเหลือทั้งหมดก็จะถือเป็นสิ้นสุดไปนะคะ ผู้นำสหรัฐคาดว่าความช่วยเหลือนี้จะสามารถข้ามไปยังกาซาได้ในวันศุกร์ค่ะ หลังจากมีปัญหาถนนหนทางใกล้กับจุดข้ามพรมแดนเสียหายนะคะแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมไปแล้วขบวนรถบรรทุกอีกหลายสิบคันกําลังรอไฟเขียวในการข้ามพรมแดนถ้าเกิดว่าขบวนรถ20คันแรกนี้สามารถผ่านพรมแดนไปได้อย่างราบรื่นนะคะวิกฤตมนุษยธรรมก็ทวีวความรุนแรงขึ้นในกาซาค่ะคุณเยี่ยมยุทธเมื่ออิสราเอลปิดการเข้าถึงน้ําไฟและเชื้อเพลิงรวมถึงสิ่งของจําเป็นเร่งด่วนไม่ให้เข้าถึงฉนวนกาซาหลังสงครามอิสราเอล ฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมนะคะอย่างไรก็ตามทางผู้นำสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐ ah นั้นจะเข้าร่วมกับกองทัพอิสราเอลในการต่อสู้กับเฮสบอลล์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนะคะที่ตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยกลุ่มฮามาสและเข้าปะทะก,กับอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมา โดยผู้นำสหรัฐก,กล่าวว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับแผนการของเขาในการบุกกาซาเพื่อจัดการกลุ่มฮามาสนะคะและบอกว่ากองทัพสหรัฐและอิสราเอลได้พิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ทางสาหรัฐได้ประกาศความช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์ให้กับชาวบาเลสไตน์เมื่อค่ำวันพุธนะคะและในวันพฤหัสบดี adi, ทางรอยเตอร์รายงานด้วยว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนมีแผนที่จะส่งระบบป้องกันขีป,ปนาวุธไอรอนโดมจำนวน2ชุดให้กับอิสราเอลนะคะทางนี้ผู้นำสหรัฐจะมีการปราศัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยงด้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงสถานการณ์ที่รัสเซียบุกรุกรานยูเครนนะคะในค่ำวันพฤหัสบดีด้วยซึ่งในเวลา7นาฬิกาของ วันศุกร์ตามเวลาในไทยนะคะทางผู้นําสารัฐจะมีการปราศัยในเรื่องนี้และเราก็มีการสตรีมมิ่งนะคะถ่ายทอดสดนะคะติดตามได้ทั้งเว็บไซต์ v i a t h a i c o m ทาง YouTube นะคะและทาง Facebook ของ v i a t h a i ด้วยค่ะ